เรียนท่านที่เคารพและมิตรสายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564ครับเราเผชิญกับภัยโรคระบาดร้ายแรงมาตั้งแต่ปลายปี2562ต่อเนื่องมา2563ช่วงครึ่งปีแรกเราพอรับมือได้แต่ตอนปลายปี2563ต้นปี2564เราก็เกิดโรคระบาดระลอกที่3ประกอบกับแค่นั้นก็หนักหนาสาหัสแล้วยังไม่เพียงพอคนชั่วช้าสารเลวนายทักษิณไอ้ที่มันหนีคดีไปและเด็กโง่ๆทั้งหลายก็ออกมาขย่มซ้ำเติมประเทศชาติของเราอย่างรุนแรงเพราะว่ามันต้องฉวยโอกาสนี้ในการทำลายชาติบ้านเมืองนี้ให้ล่มสลายไปสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับท่านก็คงสัมผัสด้วยตนเองผมในฐานะที่เป็นข้าราชการทหารทหารเป็นแล้วเป็นเลยเราไม่มีวันเกษียณเห็นคนชั่วช้าพยายามทำลายล้างบ้านเมืองเนี่ยก็เกิดโทสะหลายๆครั้งท่านก็คงสัมผัสเป็นอย่างดีไอ้การมีโทสะเนี่ยมันก็เป็นผลร้ายต่อตัวเราเองดังนั้นผมจึงต้องพยายามเตือนตนเสมอให้มองเห็นตามความเป็นจริงเพื่อลดระดับลงไปบ้างไม่สามารถจะทำลายมันได้หมดหรอกครับเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่ในกามภูมิยังไม่ใช่อริยะแม้แต่อริยะชั้นต่ำสุดก็คือโสดาบันก็ห่างไกลเหลือเกินคงยังไม่สามารถสัมผัสได้ในช่วงเวลาอีกสักหลายร้อยหลายพันภพชาติต่อจากนี้แหละแต่ก็พยายามดังนั้นเมื่อรู้ถึงโทษของโทสะซึ่งมันเป็นกิเลสที่จะพาเราไปสู่นรกภูมิเลยนะครับจึงต้องพยายามเข้าใจพยายามศึกษาพยายามเอาปัญญามาใช้ในการลดระดับของมันลงไปเพื่อไม่ให้มันสามารถทำลายตัวเราได้คือจิตของเรานั่นเองผมจึงได้จัดทำอนุกรมชุดนี้ขึ้นมาทางด้านอภิธรรมครับผมไม่ได้มีเจตนาจะสอนใครเลยนะครับผมสอนไม่ได้หรอกครับความรู้ผมแค่หางอึงแค่เด็กเนสเซอรี่ไม่ถึงกับอนุบาลซะด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องอภิธรรมหรือเรื่องปรมัตถธรรมนั่นแหละผมไม่บังอาจไปขอนใครทั้งสิ้นนะครับผมทำรายการนี้มาเพื่อเตือนตัวเองครับแต่ผมคิดว่าในผมจะเตือนตัวเองแล้วเนี่ยมันน่าจะเผื่อแผ่ประโยชน์ให้ท่านอื่นๆเนี่ยพอนำไปคิดได้บ้างว่าที่ผมพูดมันถูกหรือผิดยังไงนะครับผมก็เลยจัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเป็นอนุกรมชุดนี้ย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่มีความรู้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้รู้อะไรมากมายนักแค่ศึกษาอภิธรรมมาแบบกระท่อนกระแท่นแต่พยายามนำความรู้ที่ได้รับนั่นนะมาประยุกต์ใช้ผมก็มีข้อได้เปรียบนิดนึงก็คือผมเป็นนักวิจัยวิชาการทางพุทธศาสนาเข้ากันได้กับกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นเนื้อเดียวกันทั้งที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต่ำกว่าความรู้ในระดับของพุทธศาสนาเนี่ยมากมายอย่างเทียบกันไม่ได้เพราะว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ทางรัฐประศาศาสตร์ศาสตร์อะไรทั้งหลายเนี่ยแม้แต่กายศาสตร์ก็ดีเนี่ยมันเป็นความรู้เชิงเดรัจฉานวิชาซึ่งมันก็คือความรู้ที่ไม่สามารถจะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นได้เลยครับผมก็ลองไปเรียนทั้งเยอะแยะไปหมดเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนนู่นเรียนนี่เยอะแยะไปแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้เราคนทุกข์ได้หรอกเพราะมันเป็นเดรัจฉานวิชาวิชาเดียวที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้และสามารถติดตัวเราไปในภพชาติหน้าได้คือวิชาพุทธศาสนาดังนั้นผมก็เลยเพิ่งเริ่มมาหันมาสนใจที่จริงอะผมบวชเป็นพระในนิกายธรรมยุตินิกายมาตั้งแต่ช่วงอายุ30นะครับแต่ผมก็เหมือนพระส่วนใหญ่ทั้งในเวลานั้นและเวลานี้ก็คือบวชตรงเดชไปเรื่อยเปื่อยไม่มีความรู้อะไรหรอกเพิ่งมาศึกษาจริงๆในช่วงหลังแล้วก็รู้ว่าโอ้จุดตอนที่เราบวชเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยตอนที่เรียนวิชาศิลธรรมต้องพุทธศาสนาสอนอะไรอริยสัจ4ทุกข์สมุทัย
นิโรธมรรคพุ่งไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้รู้เรื่องเลยทุกเธออะไรเป็นไงก็ไม่รู้ใครบอกว่าพระเจ้าสอนอะไรบอกอริยสัจ4ก็4ก็พูดกันเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าไม่เข้าใจจริงๆว่าเรื่องทุกข์เป็นอย่างไรพอเริ่มมาศึกษางูปลาเนี่ยก็เห็นคุณค่าอย่างมากก็ตั้งใจจะทุ่มเทประกอบกับช่วงเวลานี้ก็เกิดโทสะขึ้นมามากมายทุกวันเห็นไอ้เด็กโง่ๆเซ่อๆออกมาเห็นคนสารเลวออกมาหลอกลวงชาวบ้านให้ออกไปเดินขบวนอะไรกันให้มันติดโรคจะเยอะคนโง่ๆจะได้ล้มตายแล้วจะเอาเหตุเนี้ยมาใส่ร้ายรัฐบาลเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ก็พยายามป้ายสีต่างๆนานาก็เกิดโทสะมากมายทีเดียวครับผมเชื่อครับว่าท่านที่ชมรายการเนี้ยไม่ใช่คนในกลุ่มนั้นหรอกครับมีครับมันเข้ามาบ้างผมก็ถีบทิ้งหมดไม่ได้มีความหมายไม่ตอบตัวอะไรแล้วก็อยากจะเอาไอ้องค์ความรู้เล็กๆน้อยๆที่พอจะมีอยู่เนี่ยมาเตือนตัวเองก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นเพื่อเตือนตัวเองเพื่อตัวผมเองนะครับผมไม่ได้สอนท่านผมก็ไปมองว่าไอ้โทสะช่วงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรที่สำคัญก็คือว่าผมมีความผูกพันกับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเป็นอย่างยิ่งทั้งการได้รับการปลูกฝังมาจากโคตรเงาวงตระกูลตั้งแต่เล็กๆเลยนะกินข้าวที่บ้านที่บ้านผมก็ทานข้าวพร้อมกันถ้าใครยังไม่มาไม่ครบไม่กินต้องรอจนทั้งทุกคนเนี่ยมาครบจากกันกลับจากที่ทำงานหรือจากโรงเรียนมาแล้วครบแล้วถึงจะทานอาหารข้ามกันก็ประมาณทักทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณนี้แหละครับเพราะว่าพี่สาวก็ทำงานอยู่แบงก์ชาติกว่าเขาจะกลับมานะครับระหว่างที่กินข้าวกันเนี่ยโต๊ะหนึ่งก็ประมาณ10กว่าคนมีทั้งคุณป้าคุณน้าพ่อแม่พี่สาวตัวผมแล้วก็มีญาติที่มาอาศัยอยู่ก็ทานข้าวกันโต๊ะใหญ่พ่อก็จะเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ถามคนนี้คนนี้งานการเป็นยังไงทำตัวยังไงมีปัญหาอะไรบ้างก็ช่วยแก้ไขช่วยชี้แจงไปแล้วก็เล่าถึงเรื่องประวัติศาสตร์ครอบครัวเราเป็นมายังไงปู่ย่าตายายทำอะไรมาบ้างเนี่ยผมก็ทราบซึ้งมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กมารับราชการก็ได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้บัญชาที่ท่านมีความเมตตาปานีและเป็นคนดีคือนายชั่วๆมันก็ไม่ชอบนาผมแล้วผมก็ไม่ชอบมันเหมือนกันดังนั้นผมจึงคบหาแต่ผู้บัญชาที่ดีคนชั่วมันก็มีแล้วครับเพื่อผมก็ทำงานตามคำสั่งไปตามหน้าที่แหละครับบางทีมันก็กลั่นแกล้งเอาผมโชคดีครับมีวาสนาได้รับความเมตตาจากผู้บัญชาเนี่ยมากมายหลายท่านผมก็เอ่ยปากไปแล้วเอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านไปแล้วหลายท่านในที่นี้นะครับตอนที่ทำคลิปต่างๆเนี่ยเพราะว่าผมสำนึกในบุญคุณของท่านอยู่เสมอดังนั้นเมื่อได้รับการอบรมมาอย่างนี้แล้วเห็นคนชั่วที่มันพยายามทำลายล้างประเทศชาติเราเนี่ยก็ทนไม่ได้อย่างเช่นเมื่อวานนี้หรือวันเสาร์เนี่ยนะที่มันไปอะไรอะไปอยู่หน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วมันเอาแป้งไปสาดตำรวจแล้วแป้งก็ตีเข้าหน้ามันเนี่ยมันก็เห็นด้วยความสะใจนั่นแหละครับคือโทสะเพราะผมเกลียดพวกมันเนี่ยผมเกลียดตีตายเกลียดไอ้ทักษิณเกลียดอียิ่งลักษณ์ทำลายชาติเมืองขนาดไหนล่ะแล้วนี่ความเกลียดนี้มันไม่ดีอย่างที่ว่าแล้วก็ต้องพยายามเข้าใจมันว่าเป็นยังไงนี่ก็คือสิ่งที่มันมากระตุ้นนะครับทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาทางพระเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นสังขารเรียกว่าสสังขาริกังคืออยู่ๆไม่ได้โกรธแล้วครับผมนั่งอยู่เฉยๆทื่อๆบื้อๆวันๆผมก็อ่านหนังสือเขียนหนังสือไม่มีอะไรแต่ผมเจอข่าวไอ้พวกนี้แล้วเนี่ยเกิดโทสะพุ่งพล่านขึ้นมาแต่นั้นไอ้ขวดโตทั้งหลายไอ้ตี3กีบไอ้เด็กสารเลวพวกนั้นอ่ะมันเป็นตัวที่มากระตุ้นสิ่งที่มันอยู่ในอนุสัยประกอบกับผมเป็นคนที่มีโทสะง่ายอยู่แล้วล่ะครับก็นิดๆหน่อยๆก็ไม่พอใจในสมัยที่รับราชการทหารก็ผมเกลียดคนขี้โกงผมกันหนังเต็มที่นะครับบางคนมันก็ลูกน้องผมมันสูบกัญชาอยู่ที่แฟลตจับได้ผมก็ส่งตึกดินอย่างน้อย3วันมึงไปอยู่ที่นั่นน่ะดีแล้วแล้วก็ยิ่งคนคดโกงนี้ยิ่งเกลียดใจเลยแต่บางคนผมก็ทำอะไรมันไม่ได้เพราะมันมียศใหญ่กว่าผมก็ต้องทำใจไปไม่รู้ทำยังไงทำไม่ได้แต่ที่ทำได้ถ้าไปอยู่ในอำนาจผมฟาดมายังผมเกลียดคนโกงดังนั้นไอ้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราสะสมอยู่ในอนุสัยก็คือสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตมาตลอดแล้วบางคนเขาเห็นใครต่อใครทำอะไรชั่วร้ายไม่ดีเขาก็อยู่เฉยๆได้เพราะ
พื้นฐานเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาเป็นอุเบกขาเขาอยู่ไปเรื่อยๆคือจิตมันแตกต่างกันดังนั้นเมื่อเรามีจิตที่มีพื้นฐานโทสะมากๆแล้วเนี่ยมันก็จะดึงเราตกต่ำลงไปเวลาที่เรามีโทสะโทสะมันเกิดที่ดวงจิตเรานะครับจิตที่เกิดโทสะเนี่ยแล้วมีสิ่งมากระตุ้นก็คือมีตัวบุคคลมีอะไรต่างๆมากระตุ้นเราให้เกิดความรู้สึกโกรธขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าโทมนัสสะสะหักขตังปฏิฆะสัมปยุตตังสะสังขาริกังครับสะสังขาริกังอย่างที่เรียนเมื่อกี้นี่แหละคือมันมีตัวมาชวนก็คือมีคนที่เราโกรธเกลียดมันอ่ะมาให้เราเห็นแล้วก็เลยโกรธถ้ามันไม่มาเห็นเราก็ไม่โกรธมันมีจิตอีกประเภทหนึ่งที่เป็นโทสะแล้วไม่ต้องใช้ใครมากระตุ้นเลยแต่มันเกิดขึ้นเองเรียกว่าโทมนัสสะสะหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังอสังขาริกังคือไม่มีใครมากระตุ้นนะโกรธเองอันนี้ตัวอย่างเห็นชัดเวลาเดินไปซุ่มซ่ามเองเตะกระโถนโครมหกล้มหัวกระแทกพื้นโกรธแต่ไม่รู้จะโกรธใครก็เลยต้องด่ากระโถนด่ากระโถนไม่พอยังไปถามว่าใครเอากระโถนมาวางไว้ตรงนี้แกะกะแล้วเกินคือโทษเรื่อยเปื่อยถึงแม้ไม่มีตัวคนมาทำให้เราโกรธเราก็โกรธขึ้นมาได้เวลาเจ็บท่านดูสิครับเดินไปซุ่มซ่ามเตะนู่นเตะนี่ขาเจ็บขาส้นเนี่ยนะโกรธขึ้นมาแล้วเจ็บไว้ไม่พอใจแต่ไม่รู้จะได้เล่นงานใครก็มันเกิดขึ้นเองเพราะว่าเราไม่เข้าใจนั่นเองครับงั้นจิตสองประเภทเนี่ยที่เป็นอกุศลมูลจิตที่เรียกว่าประเภทโทสะเนี่ยก็มีแค่2อย่างเท่านั้นล่ะครับโทมนัสสะสะหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังสะสังขาริกังและอีกประเภทนึงก็คือโทมนัสสะสะหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังอสังขาริกังมีแค่นี้เอง2ตัวแต่ไอ้2ตัวนี้เลวร้ายมากแรงมันเยอะมันจะพาเราไปลงนรกแต่การปราบมันเนี่ยก็ง่ายที่สุดในบรรดาอกุศลจิต3ประเภทก็คือโลภะโทสะโมหะไอ้โทสะนี่ปราบง่ายที่สุดนะเพราะการเกิดโทสะขึ้นมาก็คือการที่เราบ้าชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะนั้นขาดปัญญาเข้าไปประกอบเรียกว่าเกิดจากอวิชชาดังนั้นถ้าหากเรามีปัญญานะเราสามารถทำลายโทสะได้ดังนั้นพระอริยะขั้นต่ำสุดก็คือระดับโสดาบันเนี่ยนะครับท่านสามารถทำลายอกุศลมูลจิตระดับต่ำสุดได้ก็คือระดับโทสะนี่แหละท่านทำลายได้แต่โลภะและโมหะท่านทำลายไม่ได้ต้องสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือขั้นอนาคามีสกิทาคามีแต่ทั้งสองขั้นนั้นก็ยังมีอกุศลจิตอยู่มีขั้นเดียวเท่านั้นที่สามารถทำลายอกุศลจิตได้ทั้งหมดคือทำลายกิเลสได้หมดเลยก็คือขั้นอรหันต์ซึ่งถือเป็นขั้นสูงสุดครับพอเราทราบถึงว่าชื่อมันเป็นยังไงได้มั้ยตอนนี้มาดูซิว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรการที่เกิดความรักความเกลียดความดีใจความเสียใจมันมีองค์ประกอบอยู่2ประการซึ่งมันแยกกันไม่ออกนั่นก็คือจิตและเจตสิกจิตเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้เราคิดอะไรได้หรอกมันแค่มีหน้าที่ในการรู้อารมณ์รู้เฉยๆลืมตาขึ้นมามองเห็นอารมณ์ภาษาพระไม่ใช่หมายอารมณ์ความรู้สึกแบบชาวบ้านนะครับท่านต้องพยายามเข้าใจนิยามของภาษาพระกับภาษาไทยคนละเรื่องเลยนะครับจะเอาอะไรมาผิดๆมาปนกันท่านจะงงไปหมดอารมณ์ทางภาษาพระเนี่ยก็คือสิ่งที่มากระทบแหละครับไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรียกอารมณ์หมดเลยลืมตาขึ้นมาเห็นโทรศัพท์ข้างหน้าผมเนี่ยโทรศัพท์มันก็คืออารมณ์มากระทบกับจักขุปราสาทจักขุปราสาทรับภาพที่เห็นเป็นรูปร่างเหมือนโทรศัพท์แต่เราไม่รู้จักหรอกว่ามันคือโทรศัพท์หรือไม่ถ้าเราไม่เคยเห็นแต่ถ้าเราเคยเห็นไอ้อย่างนี้มาก่อนไอ้หน้าตาอย่างนี้เหลี่ยมๆแบบนี้มีรูช่องไมโครโฟนอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าคนอื่นเขาเรียกว่าโทรศัพท์เราถึงรับรู้มันว่าอ๋อมันเป็นโทรศัพท์ดังนั้นพอเรารับขึ้นมาแล้วเราก็แปลตอนนี้จะชอบหรือไม่นี่แหละครับเป็นสิ่งที่
เป็นงานของเจตสิกที่เข้าไปประกอบอารมณ์มันเป็นเครื่องปรุงแต่งอารมณ์ถ้าเราพื้นฐานเราชอบทางฝรั่งเราก็ชอบ iPhone ถ้าเราชอบจีนเราก็ชอบ Huawei เป็นต้นส่วนผมชอบ Samsung เพราะว่าของเกาหลีที่ผมมีใช้อยู่เป็นโทรศัพท์การขายโทรทัศน์หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆผมเคยใช้ Samsung แล้วมันใช้งานได้ดีผมดูทีวีเยอะทีวีบ้านผมมีหลายเครื่องชอบดูหนังมาก่อนนะครับผมก็ชอบ Samsung ผมก็ซื้อมาตลอดอันนี้ก็อยู่ที่การปรุงแต่งอารมณ์ของมันของเราเองนั่นแหละมันทำให้จิตเราเนี่ยมีความคิดว่าจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรดังนั้นจิตกับเจตสิกธรรมชาติของมันคือเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันตอนนี้พอเราเสพอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะแปลอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวก็ได้ทั้งสิ้นอยู่ที่วิธีมองครับจากแผนภาพที่ผมนำมาให้ท่านดูในที่นี้นะครับพอเราได้รับสารมาใช้ภาษาแบบพวกฝรั่งหน่อยแล้วกันนะครับคือรับเสพข่าวสารขึ้นมาหรือว่ารับอารมณ์เข้ามานี้นะครับเราก็รับผ่านเจตสิกประเภทต่างๆเรียกว่าสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกซึ่งมันมีอยู่มากมายหลายประเภท อย่าไปพูดที่นี้เลยมันจะเลอะกันไปใหญ่นะครับมันเยอะเกินไปเอาเป็นว่าพอรับข่าวสารขึ้นมาปุ๊บถ้าหากเราใส่ใจในข่าวสารนั้นเราก็จะเอาเจตสิกอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปประกอบนั่นเรียกว่าปกิณกะเจตสิกเมื่อเอาไปประกอบมันแล้วเนี่ยเราจะจำแนกมันเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นจิตของแต่ละคนถ้าพื้นจิตเลวนะหรือว่ามีโมหะหรือมีความโง่เขลาอวิชชานะเราก็จะเห็นสิ่งที่เราสัมผัสนั้นอะในฐานที่เลวคือเกิดความโกรธเกลียดเหมือนอย่างผมเนี่ยผมเห็นไอ้ตีผมเกลียดมันทุกทีเพราะว่าพื้นฐานจิตผมไม่ดีกว่ามันจิตก็เลยไปสู่ฝ่ายเลวแต่ถ้ามีปัญญาเข้ามาประกอบผมมองไอ้ตีก็คือสัตว์โลกตัวหนึ่งเท่านั้นเองมันก็มีกรรมเป็นของมันเองทำนองนี้โดยเอาปัญญาเข้าไปดูใช่ไหมเราเกิดความเข้าใจแต่เราไม่เกลียดมันละเพราะมันทำอะไรก็รับกรรมของมันไปเนี่ยอันนี้จิตเราก็อยู่ในฝ่ายจิตดีเรียกว่าโสภณจิตเห็นไหมครับการที่เราจะทำจิตของเราให้ดีหรือเลวนั่นน่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับไม่ใช่อยู่ที่ไอ้ตัวที่มากระตุ้นอะไรทั้งหลายนั้นดังนั้นถ้าหากเราเข้าใจกระบวนการนี้นะแล้วเราเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็สามารถสร้างกุศลจิตหรืออกุศลจิตของตัวเราเองได้โดยไม่ต้องมาให้ใครมาช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับดูอย่างกรณีหลายๆอย่างใช่ไหมไอ้พวกที่มันเกลียดชังชุมนุมไล่นายกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอกุศลจิตมันมีโมหะและโทสะไอ้ที่ตัวที่ไปฝาดแป้งใส่ตำรวจแล้วแป้งซัดเข้าหน้ามันน่ะนั่นคือโมหะเต็มตัวคือมันโง่แล้วมันก็เกลียดตำรวจโมหะบวกโทสะไอ้โมหะนี่นะมันเป็นตัวพ่อเลยนะครับของกิเลสถ้าไม่มีโมหะก็จะไม่มีโทสะจะไม่มีโลภะอย่างไอ้ทักษิณเนี่ยมันโกงเงินเป็นแสนแสนล้านจนมันหนีไปไม่มีแผ่นดินจะอยู่เนี่ยเพราะประการที่สำคัญก็คือมันมีโมหะมันโง่มันเข้าใจว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยจะทำให้มันได้รับตามที่ต้องการแล้วมันก็ไปขโมยเงินหลวงไปคดโกงต่างๆนานาคือโลภะโลภมากแต่ผลลัพธ์เป็นยังไงครับชีวิตมันก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนี่ใช่ไหมครับทรัพย์เสพเดจรไร้ความสุขมีเงินแสนล้านล้านล้านมันก็ช่วยเหลืออะไรมันไม่ได้อย่างไอ้เจ้าตัวที่มันติดโควิดไอ้เจ้าณวัฒน์เนี่ยนะทำไมมันมีความรู้แต่มันไม่ยอมไปฉีดวัคซีนเพราะมันโง่ไงครับมันเกลียดรัฐบาลไงเมื่อมันเกลียดมันก็ต่อต้านอะไรที่รัฐบาลส่งมันบอกไม่ดีหมดเพราะความโง่ของมันก็ไปเชื่อไอ้หมอบ้าบอคอแตกไอ้หมอสิบพรบ้างไอ้หมอหวงบ้างไอ้หมอบาปบ้างเป็นต้นใช่ไหมมันก็ไม่ฉีดมันก็ติดโรคมันก็ปังงาบนี่ถ้ามันไม่โง่นะมันฉีดวัคซีนซะก่อนมันก็คงไม่หนักขนาดนี้นะครับเพราะวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดโรคแต่เขาทำให้โรคนี้มันลดความรุนแรงลงไปนั่นจิตมันเป็นอย่างนี้มันมีโทสะ
มันก็เลยไปอยู่ฝ่ายเลวผมก็เหมือนกับมันผมเกลียดมันผมก็ไปอยู่ฝ่ายเลวด้วยตรงกันข้ามคนที่มีจิตที่ดีและไปอยู่ทางดีคืออะไรอย่างเช่นในภาพนี้ไงครับท่านก็เห็นพวกหมอพยาบาลเข้าทุ่มเททำงานเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคนต่างๆคุณหมอเหรียญทองเขาก็สร้างโรงพยาบาลสนามของท่านมาขึ้นมาโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ตามที่ทหารเราได้รับการฝึกสอนมาเขาก็เลยต้องทำหน้าที่การงานทุกยากลำบากแต่คนที่ทำอย่างนี้พื้นฐานจิตเขาดีสิ่งที่เขาได้รับก็คือโสภณจิตเป็นมหากุศลจิตซึ่งจะพาเขาไปสู่สถานที่ดีภายหลังเมื่อเขาเปลี่ยนภพไปแล้วกลับมาดูแผนภาพนี้ครั้งแค่เห็นไหมครับว่าเรื่องนี้สำคัญมากจิตเราจะไปสูงหรือไปต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองไม่ใช่อยู่ที่สิ่งแวดล้อมภายนอกแต่การที่เราจะมีแรงนำจิตไปสู่ที่สูงหรือที่ต่ำเราเรียกว่าพละ5พละก็คือกำลังนั่นแหละครับพละ5ประกอบด้วยศรัทธาสติวิริยะสมาธิและปัญญาอันดับแรกท่านต้องมีความศรัทธาเสียก่อนถ้าไม่มีความศรัทธาอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงอย่างเช่นถ้าเราศรัทธาในความดีเราก็ไม่ทำชั่วแต่ถ้าศรัทธาในความชั่วมันก็ไม่ทำดีอย่างให้ทักษิณมันศรัทธาในความชั่วมันนึกว่ามันทำแล้วมันจะได้รับผลตามที่มันต้องการมันเชื่อสนิทใจมันก็โกงหลวงไปไอ้ตีมันศรัทธาในความชั่วอยากจะทำลายล้างประเทศชาติของเรามันก็ทุ่มเทแรงงานของมันมีวิริยะที่จะทำลายล้างประเทศมีสมาธิที่จะหาข่าวเท็จต่างๆเพื่อจะล้มล้างประเทศนี้ดังนั้นมันก็ก่อให้เกิดความวิปลาสขึ้นมาอันนี้เป็นความศรัทธาฝ่ายชั่วนั้นศรัทธาเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วก็คือความวิปลาสศรัทธาฝ่ายดีต้องมีสติเป็นเครื่องควบคุมและต้องมีวิชาหรือมีปัญญาประกอบด้วยจึงจะได้นำจิตของเราเนี่ยไปสู่ที่สูงและไม่ตกไปอยู่ในอบายภูมิพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากครับใครที่มันบอกว่าโอ้ยศาสนาเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ยากหรอกครับใครๆก็เรียนได้ไอ้นั่นไม่เคยศึกษาจริงๆเหตุผลที่บอกว่ายากเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ขัดกับธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์มีธรรมชาติกิเลสเกาะกลุ่มอยู่ต้องศึกษาเล่าเรียนและรู้ด้วยตนเองไม่ได้เพราะเราไม่ใช่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองซึ่งท่านเป็นคนเหนือมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อย่างพวกเราดังนั้นไอ้พวกที่บอกว่าไปสำนักปฏิบัติหลับตาแล้วนะโมโตเตไว้เดี๋ยวก็รู้เองเนี่ยอย่าไปเชื่อมันครับโกหกตอแหลพวกวัดป่าทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านดูนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้เรื่องได้ราวหรอกครับเพราะเขาไม่เคยศึกษาเล่าเรียนอะไรเลยอยู่วัดป่าเนี่ยนะจะเอาไปเรียนนะครับตำราก็ไม่มีท่านลองคิดดูสินั่งนะโมโตเตจะรู้เรื่องไม่ได้ดังนั้นปัจจัยของความสำเร็จในการศึกษาพุทธศาสนาให้บรรลุธรรมเนี่ยนะครับมีอยู่3ปัจจัยเรียกว่าพระสัทธรรมพระสัทธรรมนี่นะมันต้องไปเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งออกเป็น3ขั้นก็คือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติก็คือการเรียนครับการเรียนสิ่งที่พระเจ้าท่านสั่งสอนมาพระเจ้าท่านไม่ได้บันทึกเป็นตัวอักษรก็จริงแต่ว่าสาวกของท่านที่ทำการสังคายนาคำสอนกับพระองค์แล้วจัดทำเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมานั้นน่ะได้นำข้อมูลที่ท่านสอนต่างๆมาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาเสร็จแล้วก็เผยแพร่กระจายออกไปในภาษาบาลีแต่คนที่อ่านพระไตรปิฎกนะไม่มีใครรู้เรื่องหรอกท่านลองไปเปิดดูเถอะเพราะว่าเป็นภาษาที่ยากถึงแม้จะเขียนเป็นภาษาไทยก็เถอะเพราะความหมายมันไม่เหมือนภาษาไทยเพียงแต่ใช้พยัญชนะไทยเท่านั้นตอนนั้นต้องมีเกจิอาจารย์ทั้งหลายมาทำการขยายทีว่าในแต่ละคาถาคาถาหมายถึงทิวรี่นะครับไม่ใช่หมายถึงคาถาเวทมนต์คาถาอย่างที่ชาวบ้านมันคิดกันไม่ใช่คาถาในภาษาพระหมายถึงทิวรี่หรือหลักการทฤษฎีนั่นแหละทฤษฎีนี้ว่าอย่างนี้แล้วหมายความยังไงจะเอาไปใช้ยังไงพระเกจิเนี่ยก็จะต้องนำมาขยายความเรียกว่าอรรถกถา
แล้วก็ฎีกาขยายไปให้มันมีรายละเอียดมากขึ้นสมัยผมเรียนม.ศ.1เนี่ยนะผมท่องเทอรี่วิชาเรขาคณิตเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมุมประชิดรวมกันเท่ากับ2มุมฉากนี่คือเทอรี่แต่เวลาจะไปประยุกต์ใช้ต้องไปให้ครูสอนที่อ้อเวลามีเส้นนั้นทับกันอย่างนี้น่าจะหามุมยังไงยังไงนะไปบวกกับอะไรเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันต้องขยายความต่อไปดังนั้นจึงต้องมีพระเกจิมาขยายความเป็นอรรถกถาและฎีกาเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าหากไม่ศึกษาเล่าเรียนเลยนะไม่มีวันจะรู้เรื่องศาสนาพุทธนี่คือเหตุผลที่ทำไมพระต้องเรียนบาลีพระเรียนบาลีในเจตนาที่ต้องเรียนก็เพราะว่าเพื่อให้เข้าใจพระไตรปิฎกซึ่งบันทึกไว้เป็นภาษาบาลีครับแต่พระเดี๋ยวนี้นะพระที่เรียนบาลีเนี่ยส่วนหนึ่งนะเรียนบาลีเสร็จแต่ไม่พยายามเข้าใจพระไตรปิฎกก็คิดว่าจบแล้วเนื่องจากเรียนบาลีได้ปริยัติธรรมกี่ประโยคก็แล้วแต่มันจะได้ลาภยศสรรเสริญมาไงครับได้เป็นเงินนิตยพัฒน์บ้างหรืออยากจะเป็นเจ้าอาวาสวัดเนี่ยจะต้องได้ปริยัติธรรมเท่านี้เท่านี้ประโยคเนี่ยก็ได้ลาภยศสรรเสริญก็หยุดดังนั้นพระที่รู้แต่บาลีที่ไม่รู้พระธรรมเลยเยอะแยะไปครับไม่หมายถึงพระเรียนบาลีแล้วจะรู้เรื่องพุทธศาสนานะเพราะเขาศึกษาแค่อยากจะเรียนภาษาเพื่อสนองโลภะของเขาคือเขาอยากจะได้ฐานะอยากจะได้วุฒิอยากจะได้สมณศักดิ์แต่ไม่ได้เรียนเพื่อเข้าใจพุทธศาสนาจริงๆนี่ก็คือเหตุผลทำไมพระโอ้ไปเรียนธรรม8ประโยค9ประโยคอย่างไอ้เจ้าอะไรเจ้าไพวันที่มันไปเทลาะคนนู้นคนนี้เนี่ยมึงไปเรียนธรรมสูงจะตายแล้วมันได้เรื่องที่ไหนไม่ได้เรื่องก็เพราะว่าไม่ได้ประยุกต์ความรู้ทางภาษาบาลีเพื่อไปศึกษาธรรมะแล้วมาปฏิบัติจริงๆดังนั้นพระสัทธรรมนี่สำคัญมากทิ้งอะไรไม่ได้ต้องรู้ปริยัติก็คือรู้ทฤษฎีต้องนำทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติแล้วจากการปฏิบัตินั้นจะเกิดผลลัพธ์คือปฏิเวทนั้นผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยนะบางทีเรายังไม่เชี่ยวชาญเราก็ไม่รู้ก็ต้องสอบอารมณ์ก็มีพระอาจารย์มาสอบอารมณ์ว่าเอ๊ะเวลานั่งทำสมาธิไปทำฌานไปเนี่ยแบบชบปรากฏการอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นเพราะอะไรยังไงบางทีเราก็นึกไปเองใช่ไหมหาว่าเห็นผงเห็นผีอะไรไปพระอาจารย์ท่านก็ถามแล้วอ๋อคุณเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีวิริยะสูงเกินไปเอาสมาธิไปจับบ้างต้องผ่อนคลายลงมาก็แล้วแต่ท่านมีความเชี่ยวชาญมากกว่าเราอันนั้นในการปฏิบัติจึงต้องมีพระที่มีความรู้หรือมีผู้ที่มีความรู้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระคฤหัสถ์ก็รู้เรื่องธรรมะเยอะกว่าพระมากมายไปใช่ไหมครับเขาก็ต้องคอยมาอธิบายให้เราฟังว่าคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มันผิดนะอย่าหลงตามไปนะเดี๋ยวพัฒนาไม่ได้ต้องไปทางนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต้องเป็นกระบวนการกันไปพวกที่อยู่ในป่าตำราก็ไม่มีอาจารย์ก็มีไปตั้งสำนักสร้างพญานาคบ้าบอคอแตกสร้างคังคกอะไรให้ชาวบ้านกราบไหว้ชาวบ้านมันไม่รู้เนี่ยครับมันก็นึกโอ้พระป่าเนี่ยอยู่ในวัดอยู่ในป่าปรีกวิเวกโอ้หน้าเรื่มใสมากเดี๋ยวท่านก็บรรลุไม่มีใครบรรลุเองหรอกมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งโอ้โหกี่อสงไขยจะเสด็จมาสักองค์นึงเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆหรือไม่ก็พระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งท่านก็สอนใครไม่ได้ไม่ทราบอ่ะตอนนี้ไม่มีแน่นอนพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะในช่วงที่มีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์ยังอยู่นี่นะพระปัจเจกพุทธเจ้าจะไม่มาจะไม่มีช่วงไหนที่ไม่มีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงนั้นอาจจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้พระปัจเจกพุทธเจ้าคือผู้ที่บรรลุอรหันต์โดยที่สอนใครไม่ได้ไม่สามารถสั่งสอนใครได้เลยเพราะว่าไม่ได้ทำบารมีมาถึงขนาดที่มีความรู้จะไปสอนใครได้เนื่องจากศาสนาเป็นเรื่องยากมากๆครับท่านที่เริ่มสนใจหรือฉุกใจถูกหรือผิดนะไอ้นี่มันพลาดไปเรื่อยเชื่อได้ไหมนะท่านต้องเริ่มศึกษาท่านจะได้เห็นหนทางมากขึ้นแต่ถ้าไม่ศึกษาอย่าไปนึกว่าคนไทยทุกคนนับถือพุทธโดยอัตโนมัติจะรู้ศาสนาแล้วนะโกหกตัวเองครับอย่าไปหลอกตัวเองเลยเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เรียนจะไปรู้ได้ยังไงแค่ตัดแต่ว่าไหว้พระใส่บาตรไม่ใช่มีความหมายเลยนะเพราะมันไม่ใช่หัวใจของพุทธศาสนาครับผมพูดตีดร.มีชาติบุญนาควันนี้ผมไม่ได้สอนท่านผมพูดให้ตัวเองฟังโดยใช้กล้องโทรทัศน์เป็นกระจกเท่านั้นเองก็ขอจบการสอนตัวเองเพียงเท่านี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะจบไปนะครับ
มีหลายท่านสนใจเรื่องเกี่ยวกับการอยากจะเข้ามาเรียนในหัวข้อเรื่องการเผชิญภัยพิบัติผมก็กำลังทำทะเบียนอยู่นะครับก็ถ้ามากเกินไปก็ท่านที่หลังก็อาจจะไม่มีโอกาสเอาไว้คราวหน้าก่อนแล้วกันถ้าท่านที่แจ้งมาแล้วผมทำทะเบียนดูลำดับก่อนหลังต่างๆแล้วผมจะเรียนไปนะครับแล้วก็ผมต้องใช้เวลาในการทำหลักสูตรด้วยเนื่องจากผมเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญตอนนี้มันเกิดภัยพิบัติมากมายผลจากภัยพิบัตินั้นก็จะก่อให้เกิดทุกข์กับพิกภัยโจรผู้ร้ายจะมีมากมายมหาศาลไอ้ตีสารเลวเอาโทรศัพท์มาได้ไหมไอ้ตีสารเลวเนี่ยก็จะต้องทำลายประเทศชาติมากขึ้นเราทุกคนจะต้องประสบภัยอันนี้คือวิบัติภัยดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเสียก่อนผมไปเรียนเด็ดขาดวิชาทางด้านไครซิสแมเนจเมนต์มาผมนี้ต้องการทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อท่านที่มีความสนใจอย่างแท้จริงมีหลายท่านที่พื้นฐานเป็นทหารสมัครมาเนี่ยผมจะขออนุญาตนำท่านที่เป็นทหารก่อนนะครับเพราะว่าคุยกันรู้เรื่องเข้าใจง่ายกว่าท่านที่เป็นพลเรือนวิชาพวกนี้เขาไม่ได้สอนกันในโรงเรียนทหารหรอกครับต้องไปหาเองถึงสอนก็สอนนิดหน่อยพอดีผมมีโอกาสได้ไปเรียนในเชิงลึกมาก็จึงอยากนำมาถ่ายทอดให้ฟังก็ขอให้นาได้ติดตามต่อไปนะครับผมก็ต้องใช้เวลาในการทั้งทำหลักสูตรในการทำทะเบียนแล้วก็กำหนดเนื้อหาต่างๆเพราะมันมีเยอะมากนะครับก็ไม่มีผู้ช่วยคนที่มีความรู้ก็แทบจะไม่มีในเมืองไทยนะครับก็เลยต้องทำเองก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติติดตามครับสวัสดีครับ